Monday Tuesday สนับสนุนโดย btcbangkok.com where the beauty begin วันเพื่อนมีได้ทุกวันน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างช่วงย้อนตำนานความอร่อยสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างมาถึงช่วงย้อนตำนานความอร่อยโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยอลิงอยู่ในย่านเจริญกรุงค่ะตั้งใจเลยจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นสูตรจากชิงเต่าแล้วยังมีเมนูเกี่ยวกับเนื้ออีกหลากหลายเมนูเลยใครเป็นเนื้อเลิฟเวอร์นี่ห้ามพลาดเลยนะคะที่ร้านบัวทองโภชนาค่ะเจ้าของร้านเนี่ยตั้งใจในการทำอาหารทำเมนูแต่ละเมนูเนี่ยออกมาเสิร์ฟกับลูกค้าอย่างมากห้ามพลาดเด็ดขาดไปกันเลยตอนนี้นะคะหนิงก็นั่งอยู่กับคุณชาลีค่ะหุ้นส่วนร้านบัวทองโภชนาค่ะคุณชาลีสวัสดีค่ะบัวทองโภชนาเกิดขึ้นได้ยังไงคะคุณชาลีบัวทองโภชนานี่จริงๆก็เริ่มแรกเลยก็คือผมกับเพื่อนที่เป็นหุ้นส่วนอีกคนนะครับคุณป่วยก็ตอนนั้นทำงานอยู่ด้วยกันแล้วก็ชอบแวะไปทานก๋วยเตี๋ยวเนื้ออะไรอย่างเงี้ยสายก๋วยเตี๋ยวเนื้อเหมือนกันเลยใช่แล้วก็แบบว่าเราก็ทานไปหลายร้านจนแบบว่าถึงจุดนึงก็เอ๊ะจริงๆเราก็ชอบทานบ่อยนะทำไมแบบไม่ลองทำดูล่ะก็ออกจากงานทั้งคู่ก็เลยเหมือนแล้วว่างกันพอดีก็เลยเริ่มโปรเจกต์นี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแล้วมันเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรชิงเต่าแบบนี้ได้ยังไงอะสูตรชิงเต่าก็คือว่าภรรยาของคุณป่วยเนี่ยเป็นคนชิงเต่าอ๋อเป็นคนชิงเต่าเป็นคนเกิดที่ชิงเต่าแต่ว่าเขาโตที่เมืองไทยอะไรเงี้ยครับก็ได้อินสไปเรชันจากการบินไปดูว่าเอ้ยเราชอบอาหารประเภทนี้แล้วก็เลยแบบเอาตรงความเป็นชิงเต่าเนี่ยเข้ามาผสมครับแล้วความเป็นชิงเต่านี่คือเป็นยังไงอะเมนูบางอย่างมันก็จะได้อินสไปเรชันมาครับอย่างพวกก๋วยเตี๋ยวเนื้อพวกอะไรอย่างเงี้ยจะมีความเป็นใสๆมีผสมแบบพวกแบบสไตล์ฮ่องกงสไตล์ไต้หวันเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยครับเหมือนกับรสชาติมันจะเบาๆหน่อยใช่มันจะไหลๆแต่ว่าเราก็เสิร์ฟพร้อมกับตัวพริกเสฉวนไปน้ำมันพริกที่เราคั่วกันเองสำหรับคนที่อยากได้รสที่มันเข้มข้นขึ้นแล้วทำไมถึงต้องแบบมีเต้าหู้อยู่บนก๋วยเตี๋ยวด้วยคือเต้าหู้เนี่ยเวลาทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยแล้วเราทานเต้าหู้เนี่ยตัดตอนระหว่างคำที่สามคำที่สี่อะไรเงี้ยมันจะเคลียร์รสบางอย่างไปได้อะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าแบบมันจะกินแล้วไม่เลี่ยนนะอะไรเงี้ยต้องชิมหน่อยแล้วไม่เคยเห็นเมนูนี้เลยแบบสาลายชิงเต่าเป็นยำสาลายสไตล์จีนนะครับเรื่องน้ำมันจะแบบใช่แซ่บแซ่บนิดนึงใช่ค่ะมีความแซ่บๆหน่อยแต่อร่อยนะใครที่ชอบทานสาลายเนี่ยดีเลยอย่างอันนี้ก็จะเป็นผัดโปยเล้งครับผัดโปยเล้งของเราก็จะใส่พริกเสฉวนลงไปนิดนึงอะไรเงี้ยจะมีความเผ็ดร้อนขึ้นมานิดนึงต้องชิมอีกจะมีรสแบบเผ็ดซ่อนอยู่นิดๆอะไรเงี้ยเจอรสเผ็ดเจอแล้วค่ะเพราะมันจะถูกผัดคู่กับตัวนี้ครับตัวใส่ลงไปหน่อยนึงเกิดเผ็ดร้อนนิดนึงเต้าหู้หน้าหมูกุ้งครับเต้าหู้หน้าหมูกุ้งก็ใช้เต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้แบรนด์อีกนะคะแล้วอีกจานนึงล่ะคะอีกจานนึงเป็นเต้าหู้หมูสับผัดพริกเกลือครับแต่อันนั้นก็จะออกจีนๆหน่อยเหมือนกันข้างหน้านี่เราจะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านนี่คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อของเราก็จะมีแบบแห้งกับแบบน้ำแล้วก็จะมีเกาเหลาก็ทานกับข้าวนะฮะแบบน้ำอันนี้ที่เป็นเส้นที่อยู่ในนี้ก็จะเป็นเส้นเขาเรียกว่าเส้นเฟิ่นเถียวครับแต่เป็นเส้นใสทำจากมันเทศครับคือก็เป็นเส้นแบบจากชิงเต่าเหมือนกันใช่ครับวันนี้เราอินพอร์ตเข้ามาครับตั้งใจมากเลยนะในการทำเพราะว่าทุกเมนูก็จะมีความเป็นชิงเต่าอยู่ใช่ครับอินพอร์ตมาจากที่นู่นแล้วก็ตอนนี้จะเป็นเส้นเมียนแล้วจะเป็นแบบแห้งเส้นเมี่ยนก็คือเป็นแบบจากชิงเต่าเหมือนกันเส้นเมี่ยนนี่จะเป็นสไตล์หมี่ฮ่องกงอะไรเงี้ยครับจะเป็นคล้ายๆพวกผัดหมี่ที่เอามาทำเป็นหมี่ซั่วได้ด้วยค่ะครับอุ๊ยตายแล้วคนชอบทานอาหารจีนยิ้มเลยเส้นมันก็จะมีเท็กเจอร์ที่แบบคล้ายๆกับพวกบุกพวกแบบอุ้นเส้นแต่ว่ามันจะหนากว่าใช่แต่เขาไม่ได้มีความกรอบแบบพวกบุกอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่าแล้วก็ไม่เหนียวด้วยใช่ไม่เหนียวทานง่ายค่ะอันนี้เป็นเนื้อแก้มครับเราเรียกมันว่าเนื้อตุ๋นหม่าล่าก็คือผัดกับซอสพริกนี่แหละแล้วก็ใส่พวกเครื่องปรุงเพิ่มอะไรเงี้ยครับผมก็จะใส่หม่าล่าลงไปด้วยนะคะแต่มันจะไม่ใช่หม่าล่าที่เป็นผงเราใช้แบบเป็นน้ำมันพริกของมันอ๋อเป็นน้ำมันพริกของเขานี่นะคะอันนี้เป็นเมนูโปรดของผมอย่างเมนูที่เรากำลังจะเพิ่มขึ้นมาเราก็พยายามแบบลองดูอีกนิดนึงเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนที่ชิมชอบจริงๆอย่างเงี้ยก็เลยมีการปรับแบบพวกเป็น
น่าจะเป็นเรียกว่าการไฟจูนมากกว่าว่าแบบค่อยๆมันเหลืออีกนิดนึงที่ว่าเฮ้ยเราจะเอารสแบบไหนที่มันไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปอะไรเงี้ยครับคือเพราะเวลาเสิร์ฟอาหารแบบนี้มันพยายามจะไม่ปรุงแต่งเยอะมากแต่ว่าการปรุงแต่งนิดเดียวมันก็มีผลอะไรเงี้ยก็เลยต้องใช้เวลาใส่ใจมากเลยนะอยากให้ทุกคนได้ทานของดีๆอะไรอยากให้คุณผู้ชมได้มาลองที่นี่จริงๆมาด้วยตัวเองเลยนะคะก็ตามวันเวลาที่เราขึ้นไว้ให้บนหน้าจอนี้ค่ะแล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณชาลีมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะวัวทองโภชนาขอมอบกิฟต์วอยเชอร์มูลค่า500บาท5รางวัลให้กับคุณผู้ชมที่เข้าไปร่วมสนุกใน Facebook Fanpage Sunday Chill Day เพียงแค่กดไลค์และแชร์โพสต์ร้านวัวทองโภชนาพร้อมกับแท็กเพื่อนอีก5คนที่คุณอยากจะพาไปทานด้วยกันใครที่ยังไม่กดไลค์ Facebook Fanpage ของเราอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะอ้วนเพื่อนมีได้ทุกวันน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง Sunday Chill Day